สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูแทนก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวดีๆสำหรับช่วงโควิดที่เรา work from home แล้วก็อยู่บ้านกันใช่ไหมคะก็หลายๆคนก็อาจจะอยู่บ้านนานหลายวันแบบจิตตกแบบเหงาไม่รู้จะทำอะไรดีนะคะแล้วก็คิดถึงเศรษฐกิจพังๆก็เครียดนะคะหรือคิดถึงซูเปอร์แมนชุดกราวนะคะยิ่งเป็นห่วงคุณหมอพยาบาลไปใหญ่เลยนะคะก็วันนี้นะคะครูแทนอยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูเชิงบวกบ้างนะคะว่าในช่วงแบบเนี้ยมันก็มีสิ่งดีๆให้เราคิดอยู่นะในโดยเฉพาะในส่วนของธรรมชาตินะคะที่กลับคืนมาค่ะหลังจากที่มนุษย์ทั้งหลายแหละล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ stay at home แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเราลองมาดูกันเนาะซึ่งเราจะได้ยินข่าวตอนนี้ดังมากเลยนะคะแม่น้ำคงคาใสแล้วว่าหลังจากที่คนอินเดียเขาเริ่มแบบเขาล็อกดาวน์เนาะห้ามออกมานอกบ้านใช่ไหมคะน้ำของประเทศคงคาน้ำในแม่น้ำคงคาก็กลับมาใสอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็ที่นี่คือเวนิสนะคะเราก็จะรู้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเนาะแล้วซึ่งเขาจะมีทัวร์ลงในการที่จะล่องเรือในเมืองชมเมืองใช่ไหมคะซึ่งพบว่าตอนนี้นะคะน้ำก็ใสนะคะฝูงปลากลับมาแล้วก็มีฝูงหงส์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวเนาะก็เลยไม่กล้ามาตอนนี้ก็แบบมีหงมีอะไรด้วยนะคะน่ารักมากๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปที่ดูแล้วอมยิ้มมากเลยนะคะเป็นฝูงสิงโตนะคะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติประเทศแอฟริกาใต้ค่ะก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยนะเป็นเซฟโซนได้นะคะบริเวณถนนปกติก็จะมีรถสัญจรไปมาถูกไหมคะแต่ช่วงนี้ก็คือไม่มีรถเลยนะคะสิงโตก็ออกมานอนอาบแดดนะคะอยู่ที่ถนนน่ารักจริงเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเต่าที่ชื่อว่าโอลิฟลิดเล่นะคะซึ่งเป็นเต่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศอินเดียเนาะก็หลังจากที่ล็อกดาวน์อย่างที่บอกนะคะก็คือนับแสนตัวขึ้นมาวางไข่อันนี้คือท่าทางของแม่เต่าที่กำลังต้มเตรียมขึ้นมาเพื่อวางไข่นะคะมาวางไข่เป็นแสนตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณว่าจากการวางไข่ครั้งเนี้ยจะมีไข่อ่ะไข่เต่าอ่ะที่เป็นฟองเนี่ยนะคะมากกว่า60ล้านฟองโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยแหละก็จะทำให้แบบมีน้องเต่ากลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากที่ใกล้สูญพันธุ์ใช่ไหมก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่กลับมาที่ทะเลไทยของเราบ้างนะคะก็อันนี้คือพายุนะคะเนาะซึ่งเราก็พบเห็นว่าอันนี้ภาพจากอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดตรังนะคะก็คือพยูนน่ะมาว่ายน้ำเล่นนะคะแล้วก็มากินหญ้าทะเลนะคะอาหารของน้องพยูนก็คือหญ้าทะเลเราจะเห็นรูจมูกเขาเห็นไหมเอาไว้หายใจได้นะคะเพราะว่าพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็หายใจทางปอดนะคะนี่เห็นไหมน่ารักอ่ะนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยพยูนเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายเยอะนะคะหญ้าทะเลเหลือน้อยอย่างเงี้ยพายุนก็เหลือน้อยลงนะคะประเทศเราก็มีพายุนประมาณ200กว่าตัวนะคะที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์เนาะทุกคนยังไม่ลืมน้องมาเรียมใช่ไหมคะน้องมาเรียมก็อยู่บนสวรรค์เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆพายุนด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้มีคลิปนะคะแต่โหลดไม่เป็นแล้วก็จะได้ให้เครดิตเขาด้วยนะคะก็คืออันนี้อยากจะให้ดูคลิปนี่นะคะฝูงฉลามทะเลดำกว่า20ตัวนะคะเต็มจอได้ไหมเนี่ยเออนะคะเห็นไหมมาว่ายน้ำเล่นนะคะเจอที่เกาะตาชัยนะคะน่ารักมากเลยนะคะซึ่งยังเป็นไปบุกของที่แห่งชาติหมู่เกาะสิงห์นันนะคะเนี่ยนะคะจากที่แบบเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมธรรมชาติเขาก็จะแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็จะไม่กล้าเลยเนาะเออแต่อันนี้ก็คือสามารถที่จะมาเล่นน้ำได้อย่างมีความสุขนะคะเพิ่งมาใหญ่ตอนนี้นะมาไม่เป็นไรนะคะอีกอันนึงนะคะจะให้ดูรูปหรือดูคลิปก่อนดีดูรูปก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้คือเต่ามะเฟืองค่ะแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะสำหรับครูแทนนะคะเพราะเต่ามะเฟืองเนี่ยตอนสมัยที่ครูแทนเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็บรรจุใหม่ๆนานละไม่อยากจะบอกนะคะคือเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าไอ้เต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลหายากนะแล้วไม่พบว่าขึ้นมาวางไข่ที่ประเทศไทยเราอ่ะนานหลายปีมากเลยนะคะแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะกลับขึ้นมาวางไข่ซึ่งเป็นที่น่าดีใจมากนะคะทุกคนก็แบบนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่ทุกคนแบบตื่นเต้นดีใจมากนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อเมษายนนี่แหละนะคะพบว่ามาวางไข่ถึง
400กว่าฟองนะคะแบบโอ้โหทุกทีนี่แบบหลักสิบหรือว่าหลักร้อยนิดๆอะไรเงี้ยแต่นี้ขึ้นมาแบบ400กว่าฟองแล้วดูเต่ามะเฟืองเขาน่ารักนะเขาจะแบบกระดองเขาจะแบบเป็นเหมือนลูกผลมะเฟืองอะนะคะซึ่งเต่าทะเลนี่เขาจะไม่สามารถทำหัวผุดผุดโผล่โผล่เหมือนในเพลงเต่าที่เราร้องได้นะนะผุดผุดโผล่หดเข้ากระดองนั้นมันเป็นเต่าน้ําจืดนะคะแต่เต่าทะเลเขาจะหดหัวไม่ได้เนาะแล้วเต่ามะเฟืองนี่คือแบบทัวข้างหลังเนี่ยก็คือกระดองเนี่ยเป็นแผ่นเดียวไปหมดเลยเป็นรูปมะเฟืองไปเลยนะคะจะไม่มีเป็นเกล็ดเกล็ดเหมือนเต่าอื่นนะคะแล้วก็ครีบเขาจะใหญ่มากเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่พอฟักออกจากไข่แล้วเนี่ยจะรีบว่ายน้ําแล้วก็ไปทะเลเปิดเลยทะเลที่อยู่ไกลที่สุดนะคะไปเจริญเติบโตอยู่ในทะเลลึกเนาะซึ่งนะคะที่เรามีคลิปให้ดูนะคะก็เป็นคลิปจาก Facebook ของคุณทอนธรรมรงค์ณวสวัสดนะคะแอต้องให้เครดิตเขาด้วยนะคะเพราะว่าครูแทนโฟโล่เฟซบุ๊กเขาอยู่นะคะมันน่ารักมากเลยอ่ะคือเนื่องจาก400กว่าฟองที่น้องเต่าที่ฟักออกมาเนี่ยนะคะก็พบว่ามีบางตัวที่อ่อนแอเนาะเขาก็เลยอะไรอ่ะก็เลยเอาเฉพาะตัวที่อ่อนแอซึ่งคิดว่าถ้าเอาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติจริงก็คงไม่รอดเงี้ยเนาะเขาก็เลยกรมทะเลเนี่ยก็เลยกรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะก็เลยเอามาเขาเรียกว่ามาเลี้ยงดูก่อนนะคะแล้วดูน้องนะคะน้องกินอะไรรู้ไหมนี่คือน้องเต่าที่ได้รับการอนุบาลดูแลอย่างดีนะคะน้องกินเห็นไหมตัวเนี้ยเออน้องกินแมงกะพรุนนะคะดูน้องงับดวงงับง่ำนะคะโอ้ง่ำง่ำง่ำไปทางคือเพราะว่าเต่าเนี่ยเขาจะมีปากที่ใหญ่นะคะเต่ามาเฟืองเนาะเขาจะง่ำแมงกะพรุนทีหนึ่งทั้งคำเนี่ยอ้ำเห็นไหมกินแล้วกินแล้วกินแล้วนะคะนะคะอู้นี่เห็นไหมนะคะอันนี้คือเขากินอาหารนะคะแล้วเราคิดดูสิว่าถ้าเขากินอาหารอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้ามันเป็นถุงพลาสติกใสอะที่อยู่ในธรรมชาติอะถูกไหมแต่ว่ามันก็ดูเหมือนแมงกะพรุนมากเลยอ่ะน้องก็จะงับถูกไหมคะแล้วสุดท้ายน้องก็จะตายถ้าน้องกินขยะพลาสติกเหล่านี้เนาะมันขยะพลาสติกทำลายเต่าสุดท้ายก็ย้อนกลับมาทำลายเรานะคะก็หลังจากที่ดูคลิปสนุกดูรูปที่ทำให้กำลังใจเราว่าเฮ้ยธรรมชาติกลับคืนมานะอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนเนาะว่าเราช่วยกันลดขยะนะคะช่วงนี้สั่งแก๊ปฟู้ดมานะคะจะขยะล้นบ้านแล้วนะคะเรายังไงเราก็ช่วยกันลดขยะนะคะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเนาะอันไหนรียูสได้ก็รียูสนะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะกับลาจากกันไปด้วยน้องเต่ามะเฟืองบ๊ายบายชื่นชอบคลิปดีๆจากครูแทนชีวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ